ยังมีปราสาทสีแดงดังสุดลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างซับใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างควันไกลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าๆวันอาทิตย์ครับผมกลับมาพบกับรายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการดีๆครับที่จะนำสาระข่าวสารนะครับแล้วก็แน่นอนครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทางด้านวิศวกรรมครับผมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นอาหารสมองยามเช้าครับทุกๆวันอาทิตย์ครับ8:30 น.ถึง9:00 น.โดยประมาณนะครับก็ออกอากาศครับทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz นะครับผมสำหรับรายการพูดจาภาษาช่างของเรานะครับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยนะครับผมประเด็นที่เราจะมาพูดจาภาษาช่างกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครับนะฮะพอผมเกริ่นว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านน้องๆที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันมีหุ่นยนต์เขาไปทำกันหลายอย่างมากเลยนะฮะเตะฟุตบอลก็มีนะไปกู้ภัยก็มีนะครับแต่ว่าหุ่นยนต์นะฮะประเด็นที่เราจะมาพูดจากันวันนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับการบริการครับแล้วก็สามารถที่จะให้ความบันเทิงนะครับกับมนุษย์ของเราได้นอกจากนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านก็ได้นะครับที่มีโอกาสได้เห็นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วก็ได้นะครับผมดังนั้นเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับทางรายการของเราก็ได้เรียนเชิญนะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับโครงการผลิตเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะตั้งแต่ต้นนะจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมก็ท่านแรกนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถวิทย์สุดแสงครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์พิสุทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผมท่านที่2นะครับท่านอาจารย์ดร.ณัฐธีนิพานันท์ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมครับอาจารย์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับทั้ง2ท่านที่สละเวลามายินดีครับพูดจาภาษาช่างกับเรานะครับผมก็ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นนะครับอาจารย์ว่าหุ่นยนต์เราไม่ใช่ไปเตะบอลเราไม่ใช่ไปกู้ภัยอะไรนะฮะเรามาใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็สามารถบริการให้กับมนุษย์ได้เนี่ยนะครับคงต้องรบกวนท่านอาจารย์อรรถวิทย์นะครับช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการตัวนี้หน่อยครับผมครับครับขออนุญาตท้าความสักนิดนะครับจริงๆโครงการทำหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเริ่มมาจากเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราได้ส่งทีมไปแข่งขันในงานแข่งขันที่เรียกว่า at home นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนหนึ่งของโรโบคัพนะครับการแข่งขันโรโบคัพก็การแข่งขัน at home เนี่ยก็เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในศาสตร์ของหุ่นยนต์บริการอยู่แล้วครับครับคือเขาหุ่นยนต์เขาจะมีหน้าที่คล้ายๆเป็นแม่บ้านหุ่นยนต์เพื่อนประมาณนั้นมองง่ายๆว่าหุ่นยนต์แม่บ้านก็ได้ให้เขามาทำงานรับใช้เรา คือโจทย์ของการแข่งขันนี้ก็จะแตกต่างจากแข่งขันเตะฟุตบอลนะเพราะว่าจะใกล้กับโลกจริงที่เอามาใช้ได้จริงมากขึ้นนะซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นทีมไทยทีมแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอ้โหครับผมก็เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นทีมจากประเทศไทยทีมแรกด้วยที่ไปนะครับอาจารย์ครับผมครับผมแล้วจนมาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ฮะซึ่งมันก็อยู่ตรงที่ตอนไปแข่งนะฮะเราต้องไปขอสปอนเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูซิว่าเอ๊หุ่นยนต์บริการอย่างนี้เนี่ยน่าจะตรงใจกับใครได้บ้างแล้วก็ทาง MK ก็มีแนวความคิดนะ MK Suzuki นะครับ MK น้องๆท่านผู้ฟังนี่อาจจะต้องทุกคนคงเคยไปริมรองรสชาติมาเรียบร้อยก็มีแนวความคิดในที่ทันสมัยว่าหุ่นยนต์ก็น่าจะเข้ามาช่วยสร้างสีสันได้ก็เลยถูกใจโครงการนี้ก็สนับสนุนการแข่งขันนะครับซึ่งเมื่อผลการแข่งขันก็เป็นที่ตอบรับได้อย่างดีนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เราก็มีศักยภาพนะทาง MK โดยคุณฤทธิ์ธีระโกเมนนะครับซึ่งเป็นนิสิตเก่าวิศวะเราเองนะครับก็รู้สึกจะรุ่นวส2512ครับครับผมครับผมซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท MK ครับและสองก็มีความคิดว่าหุ่นยนต์เราได้สามารถที่จะทำงานได้ดีระดับหนึ่งและน่าจะส่งเสริมให้เราก้าวกระโดดข้ามจาก
การแข่งขันไปสู่การใช้จริงให้ได้ก็เลยมีความคิดว่ามันน่าจะร่วมกันทำหุ่นยนต์จริงๆใช้จริงๆนะครับก็เลย เกิดเป็นโครงการมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรากับบริษัท MK Restaurant ที่ทำมีเป้าประสงค์ว่าจะทำหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการเรียกว่ารับแขกในร้านอาหารครับผมโอ้โหอาจารย์ครับต้องรบกวนอาจารย์เล่านิดหนึ่งครับว่าอย่างทางคุณฤทธิ์ธีระโกเมนนะครับท่านมองในอนาคตของหุ่นยนต์ตัวนี้ไว้ไปถึงไหนนะครับอาจารย์กับการบริการตัวนี้ครับคุณฤทธิ์มีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากนะเขามองเห็นถึงศักยภาพของการเอาหุ่นยนต์มาใช้งานครับในงานหลายอย่างซึ่งบางอย่างเนี่ยมนุษย์เราก็อาจจะไม่คล่องที่จะทำนะครับหรือว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าหุ่นยนต์ก็จะเอามาเสริมกับมนุษย์คือมาทำงานร่วมกันคือหุ่นยนต์ก็คงไม่ใช่จะมาแทนที่มนุษย์ได้ซะทุกอย่างนะครับแต่ในบางอย่างเรื่องอย่างเช่นความถูกต้องความแม่นยำอย่างนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์นะครับผมเรียนถามท่านอาจารย์ณัฐีเพิ่มนิดนึงนะครับจากช่วงเวลาประมาณ2ปีกว่าจนถึง3ปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับที่มีส่วนร่วมในโครงการตัวนี้อาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ก็สนุกมากเลยครับครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ชอบทำอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือเราได้เห็นนิสิตที่ก็มีความตื่นเต้นและก็ตื่นล้นที่ได้ทำของที่ใช้งานจริงๆได้แสดงว่ามีกลุ่มนิสิตอีกหลายคนถูกไหมครับอาจารย์ที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้ใช่ครับอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นถ้ามองในมุมของการพัฒนานิสิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าตัวนิสิตเขาเนี่ยได้เห็นของจริงๆว่าสิ่งที่เขาเรียนมาในตำราเนี่ยมันผลิตออกมาเป็นของได้นะสิ่งที่เขานั่งอ่านหนังสือมาเยอะแยะเนี่ยเขาสามารถแปลงมาเป็นของที่ใช้งานจริงได้ให้คนอื่นได้เห็นได้จริงๆก็เรียกว่าภูมิใจทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ถูกไหมครับอาจารย์และทีมงานด้วยครับผมอาจารย์ครับแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์เลยครับอาจารย์ที่เราบอกว่าเราต้องการผลิตนะครับเป็นหุ่นยนต์นะฮะต้นแบบหรืออะไรที่มาให้ใช้ในการบริการเนี่ยวัตถุประสงค์ของโครงการโดยรวมนะครับอาจารย์มองไปถึงจุดไหนครับผมจริงๆโดยรวมเนี่ยนะครับมันเป็นเป้าใหญ่ของเราคืออยากให้ครบวงจรความครบวงจรนี่ก็คือจากองค์ความรู้เนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงนะครับอันนี้คือการครบวงจรทั้งในแง่นี้แล้วก็ยังครบวงจรในแง่ของความร่วมมือระหว่างหลายองค์ความรู้ใช่ไหมอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เราสองคนยังทีมของเราเป็นทีมใหญ่ครับมีทั้งภาคเครื่องกลภาคไฟฟ้าครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ร่วมมือกันอยู่ครับครับซึ่งผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องอาศัยทีมเวิร์กในการที่จะผลิตผลงานนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมดังนั้นก็แน่นอนในอนาคตเราคงขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆไม่ได้นะครับในการที่จะผลิตนะครับไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับใดๆก็แล้วแต่ในอนาคตใช่ไหมครับอาจารย์ณัฐีครับผมอาจารย์ครับพูดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าน้องๆเนี่ยนะที่ฟังรายการเราอยู่คงเริ่มจะอยากรู้แล้วครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามันทำงานอย่างไรได้บ้างที่เราเรียกว่าเขาสามารถบริการและให้ความบันเทิงกับมนุษย์เราได้ครับอาจารย์ครับคงต้องรบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงครับตอนนี้ก็เราเพิ่งจะจบเขาเรียกว่าจบเฟสแรกไปแล้วกันครับนะครับตอนนี้ก็จะมีหุ่นยนต์นะครับอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มใช้งานจริงในสาขาบางสาขาของ MK นะครับที่เขาทำได้เนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นที่เดินไปเดินมาในร้านได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นหุ่นบางตัวมาแล้วนะครับแต่จะมีตัวใหม่ของเราเข้าไปอยู่ความต่างของเราก็คือตัวนี้จะเหมือนกับเดินไปแล้วรู้จักพาเราไปนั่งที่โต๊ะได้นะครับถ่ายรูปเรามาได้นะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือตัวหุ่นเนี่ยสามารถรู้จักที่จะหาเดินหลบคนต่างๆในร้านได้อย่างค่อนข้างเหมือนคนจริงๆนะครับต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับทำยังไงหุ่นตัวนี้ถึงสามารถเดินหลบได้นะครับอาจารย์ก็เราติดอุปกรณ์เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับให้มันรู้จักเรียกว่าใส่ตาให้เขาครับให้เขามองเห็นคนในที่ต่างๆได้นะครับทีนี้มันไม่ได้แค่มองเฉยๆคือเห็นปุ๊บเนี่ยมันต้องรู้ด้วยตรงนี้เป็นคนนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีการขยับยังไงตัวหุ่นเองเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วต้องเดินหลบเขายังไงบ้างนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นความใหม่ที่โผล่เข้ามาแหมเพราะจริงๆพอคิดภาพร้าน MK Suki นะฮะเราจะเห็นภาพคนที่เดินกันขวักไขว่น้องๆเด็กๆวิ่งกันไปวิ่งกันมาเลยนะครับใช่ครับโอ้โหดังนั้นแน่นอนจุดเด่นในส่วนตัวนี้ของหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์อัธวิทย์ครับบอกว่าหุ่นตัวนี้นี่รับแขกได้พาไปที่โต๊ะได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับพาไปที่โต๊ะได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเขาที่อาจจะแตกต่างจากหุ่นที่เราหลายคนเคยเห็นว่าอาจจะต้องมีการเดินตามเส้นอย่างหุ่นในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการฝังเส้นเอาไว้เส้นแม่เหล็กหรืออะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ให้เขาเดินตามเส้นไปแต่ของเรานี่เป็นหุ่นซึ่งสามารถจะทำแผนที่อัตโนมัติของ
สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ของห้องที่เขาอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งในการที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคำว่าระบุตำแหน่งในที่นี้คือสมมติผมเข้าไปในร้านอาหารที่ MK ที่ร้านใดก็ร้านหนึ่งก็แล้วแต่เขาจะมีเบอร์โต๊ะถูกไหมครับอาจารย์เขาจะมีเบอร์โต๊ะอันนี้ก็เบอร์โต๊ะนี่ก็อยู่ในแผนที่ที่หุ่นยนต์เขารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าหุ่นยนต์ไปที่โต๊ะ7หุ่นยนต์ก็จะไปที่โต๊ะ7นั้นได้นะครับก็คือไม่ต้องมีเส้นให้เขาเดินตามนะครับอันนี้ก็ใช้หลักจากวิชาที่เขานิสิตได้เรียนไปนะครับแล้วก็มีการสอนทางศาสตร์พวกนี้อยู่นะครับมาทำบูรณาการตรงนี้แหมเรียกว่าผมก็เริ่มอยากเห็นแล้วนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับอาจารย์นอกจากสามารถพาไปที่โต๊ะได้แล้วเนี่ยครับอาจารย์นะยังมีความสามารถอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับอาจารย์การทำให้หุ่นยนต์มาใช้งานในสภาพจริงอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแทบจะมีนับที่ได้ในโลกนะครับที่เขาได้มาใช้จริงอย่างนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะรู้จริงๆว่าการเอาหุ่นยนต์มาใช้เนี่ยจะทำยังไงให้เรารู้สึกเป็นธรรมชาติครับรู้สึกว่าหุ่นยนต์เรียกว่าจะทำยังไงให้หุ่นยนต์มีมารยาทอย่างนั้นดีกว่านะครับก็คือเราก็ต้องมีการทดลองว่าทำอย่างนี้เดินหลบอย่างนี้เนี่ยหุ่นยนต์เราจะรู้สึกว่าหุ่นยนต์เขาเป็นมิตรไหมหลบนี่ต้องหลบด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าหลบอย่างเร็วเกินไปเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะอันตรายกับเราไหมเพราะจริงๆเด็กๆที่เดินไปเดินมาก็อาจโอ้โหไปโดนชนก็อันตรายเรื่องหลักที่เราต้องพิจารณาพิเศษคือเรื่องความปลอดภัยเพราะเราทำงานในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับแถมยังมีหม้อสุกี้ร้อนอีกครับผมครับอันนี้เราเป็นความสำคัญระดับที่หนึ่งที่เราพิจารณาคือความปลอดภัยอาจารย์ครับท่านอาจารย์นาทีวันก่อนพอดีมีโอกาสได้เห็นรูปภาพรูปหนึ่งนะครับทราบมาว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นี่สามารถครับให้รูปภาพกับเราได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันเป็นแนวไหนครับผมก็คือทาง MK เนี่ยเขามีบริการเรียกว่าถ่ายรูปวันเกิดอยู่แล้วตอนที่เราพยายามคิดวิธีการใช้งานหุ่นตัวนี้เนี่ยก็ได้ลองคุยกับทาง MK หลายรอบครับก็สรุปกันว่าลองให้หุ่นวิ่งไปแล้วถ่ายรูปตอนวันเกิดให้หน่อยให้ดูหน่อยซิอย่างเงี้ยหุ่นก็จะวิ่งไปได้แล้วก็ร้องเพลงวันเกิดแต่ว่าเวลาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่จริงๆเขามีการเต้นรงเต้นรำกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับหุ่นของเราก็เต้นได้เต้นได้ครับทำไมเอาทุกอย่างเลยครับอาจารย์เพื่อทั้งบริการและบันเทิงใช่ไหมครับครับต้องครบวงจรครับครับผมให้ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับผมเรียนถามท่านอาจารย์นัททีเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมว่าอาจารย์ครับแล้วเราเป็นเรียกว่าเป็นทีมไทยทีมแรกนะที่ไปเข้าแข่งแอทโฮมที่เป็นหุ่นยนต์นะครับนอกจากนี้ผมอาจจะพูดได้ว่าเราจะเป็นทีมแรกในประเทศไทยก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์ที่ผลิตหุ่นยนต์ในลักษณะนี้ขึ้นมาผมคิดว่าคงต้องมีปัญหาอุปสรรคระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับคงต้องเรียนถามท่านอาจารย์นัททีอธิบายนิดนึงแล้วกันครับผมก็จริงๆก็คือพ่อเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับก็เรามีต้องเจอปัญหาที่ไม่มีใครรู้ต้องทำยังไงเยอะมากนะครับทีนี้เราก็เนื่องจากนิสิตเราก็มีอยู่หลายคนอาจารย์ก็มีหลายคนก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหาก็มีแต่เรื่องทางด้านของตัวเครื่องจักรตัวอุปกรณ์ว่าเราทำใช้มอเตอร์เล็กไปไหมใหญ่มันก็ต้องมีการซื้อของมาทดลองกันครับแล้วก็ตอนใช้งานจริงก็ต้องมีเอาหุ่นไปลองในสถานที่จริงเนี่ยก็เจอปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเยอะแยะหมดเช่นถ่ายรูปมาแล้วไม่สวยเพราะว่าแสงเข้าจากหลายทิศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดินมาปุ๊บหุ่นเห็นคนไกลไปเห็นคนตั้ง3เมตรแล้วรู้จักเดินหลบแล้วคนยังไม่รู้ตัวว่าหุ่นกำลังหลบอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นกับคนที่เราต้องค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับหรือบางทีเช่นเราให้หุ่นมันร้องที่จะบอกว่าคนขวางทางเขาอยู่ช่วยหลบหน่อยเนี่ยอ๋อพูดได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับก็ต้องให้เขาพูดในจังหวะที่หันหน้าถูกทางเช่นหุ่นกำลังเห็นคนปุ๊บรู้ว่าเขากำลังจะบังทางเนี่ยแต่หุ่นกำลังหันหน้าไปทางซ้ายแล้วพูดคนก็จะไม่รู้ตัวว่าหุ่นกำลังพูดกับเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยปรับจูนไปเรื่อยนะครับทีนี้เราก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายฝ่ายที่ทำให้นี่ขึ้นมาได้นะครับท่านอาจารย์อัธวิทย์มีอะไรเสริมไหมครับผมครับของผมเองผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งก็คือการจัดการทีมเวิร์คขนาดใหญ่นะซึ่งเราใช้องค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทำอะไรได้นะเรารู้ว่าเราทำอะไรได้ไม่รู้อีกฝั่งทำอะไรอีกฝั่งก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้นะครับอย่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องกลอย่างเงี้ยนะครับปัญหาบางอย่างเนี่ยแก้ด้วยเครื่องกลเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ปัญหาบางอย่างแก้ด้วยคอมพิวเตอร์ก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกันนะทำยังไงให้เกิดการเชื่อมโยงประสานกันที่แน่นแฟนระหว่างทีมขององค์ความรู้หลากหลายพวกนี้นะครับนั่นเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่เราอาจจะเจอแต่โจทย์ในแบบขัดซึ่งไม่ท้าทายจริงอันนี้เป็นของจริงมันก็เลยเจอปัญหาจริงนะพอเจอปัญหาจริงปุ๊บเราก็เริ่ม
ได้จุดเริ่มต้นว่าเราต้องทำงานร่วมมือกันที่กระชับกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของการตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งวิศวกรบางครั้งเราก็มองดูในเรื่องเทคนิคเทคนิคเกินไปบางทีเนี่ยทางผู้ใช้เขาไม่ได้ต้องการเทคนิคขั้นสูงอะไรเขาต้องการตอบโจทย์บางอย่างเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานที่จะออกไปใช้จริงในโลกจริงเนี่ยต้องดูผู้ใช้เป็นหลักด้วยนะครับเราจะอาศัยแต่ความสะใจของคนทำอย่างเดียวนะทำให้เต็มที่เรารวมแบบทีมเก่งมาเลยนะครับเราเอาเต็มที่เลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงว่าอย่างเครื่องกลนะแก้ได้ง่ายนิดเดียวนะครับอย่างถ้าคอมพิวเตอร์จะคิดนานหน่อยนะก็อาจจะรบกวนท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได้นะครับผมกับน้องๆหรือท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่าการประสานงานร่วมมือกันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในสังคมครับฮะคืออย่างเช่นการควบคุมหุ่นให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางบางทิศทางเนี่ยถ้าบางอย่างเนี่ยเครื่องกลเขาต้องเขียนตัวคอนโทรลใช่ไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมคคาทรอนิกอยู่แล้วที่เขาต้องทำซึ่งนิสิตเครื่องกลเองก็ความถนัดในการเขียนโปรแกรมก็อาจจะไม่เท่านิสิตคอมพิวเตอร์นิสิตคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปช่วยในจุดนี้ได้นะโดยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกลบ้างนิดหน่อยนะในส่วนของคอมพิวเตอร์เองบางทีเราก็ไปฝืนที่จะไปคอนโทรลอะไรที่มากเกินไปนะไปพยายามควบคุมมากเกินไปจริงๆเนี่ยอาจจะใส่ลักษณะของกลไกอะไรบางอย่างเพื่อใช้ลักษณะของการควบคุมทางกายภาพซึ่งเครื่องกลเขาเก่งกว่าทางนี้อยู่แล้วเขาก็สามารถออกแบบตรงนี้ให้เราได้นะจริงการที่จะมาถึงจุดนี้การเปิดอกเปิดใจคุยกันถูกไหมครับอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญครับต้องยอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้บ้างนะฮะแล้วอะไรที่เราทำได้ก็พยายามบอกให้คนอื่นเขารู้อ๋อจริงก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายนะครับอาจารย์จริงๆแต่ทุกคนควรทำนะครับอาจารย์ไม่รู้อะไรก็บอกถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้ารู้ว่าใครทำได้ก็ควรจะยินดีแล้วให้เขาเข้ามาช่วยที่จะทำนะครับอาจารย์ณัฐีครับอาจารย์มองเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยอีกสัก5ปี10ปีอาจารย์พัฒนาต่อไปเรื่อยๆผ่านทางทุนสนับสนุนจากทางคุณฤทธิ์ธีระโกเมนเนี่ยนะครับอาจารย์มองไปถึงจุดไหนครับอาจารย์อ๋อก็เราอยากให้สุดท้ายแล้วหุ่นเนี่ยอยู่ในทุกๆที่โอ้โหครับผมเดี๋ยวนี้เป็นความฝันของทั้งตัวอาจารย์แล้วก็ตัวลูกศิษย์หลายคนครับลูกศิษย์บางคนในธรรมแล้วก็อินถึงขั้นบอกว่าเนี่ยผมไม่มีใครอยู่ข้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณอยู่ข้างผมก็พอแล้วนี่คนเป็นอาจารย์ก็ดีใจนะครับครับผมไม่รู้คนอื่นดีใจหรือเปล่าครับผมสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือเราคงได้เห็นการใช้งานของคุณมากกว่านี้นะครับว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นแล้วก็คนไม่กลัวคุณนะครับสิ่งที่เราเน้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับว่าคนเนี่ยต้องสบายใจที่ใช้หุ่นแล้วหุ่นก็ต้องไม่ทำร้ายคนจริงๆนะครับก็การใช้งานเราก็อยากจะให้มีประสิทธิภาพกันมากกว่านี้เช่นวันนี้อาจจะได้แค่เดินไปเดินมาทักทายแล้วก็ถ่ายรูปวันหน้าอาจจะขอช่วยเหลือมากกว่านี้แนะนำอาหารได้อะไรเงี้ยจำหน้าเขาได้ทักทายได้มีความเป็น personalize มากขึ้นโอ้โหใช่เพราะจริงๆถ้าเราสามารถเพิ่ม memory เข้าไปก็สามารถจำได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับคนที่เข้ามาจำได้ลูกค้าคนเดิมนี่เราจำหน้าเขาได้แล้วเขาเป็นลูกค้าไม่ต้องโชว์บัตรไม่ต้องคอยบอกว่าเขาเป็นใครแล้วก็อาจจะแบบในมีบัตรสมาชิกถูกไหมครับก็จบเลยดีครับนี่ก็โอ้โหได้ส่วนลดเลยใช่ได้ท่านอาจารย์อัธวิทย์แหมมีดวงตาเป็นประกายจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่มองหุ่นยนต์ตัวนี้อีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าคือจริงผมฟังอาจารย์ณัฐีแล้วก็คิดขึ้นมาถึงตรงว่าเราพยายามทำหุ่นให้เหมือนคนแต่เราต้องระวังนะว่าอย่าทำให้คนเราไปเหมือนหุ่นนะครับก็คนก็คงยังต้องพยายามที่จะตัวเองต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์กับเทคโนโลยีให้ได้ครับเทคโนโลยีหลายอย่างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วเราเองเราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนทั้งในแง่ความปลอดภัยแล้วก็ระยะยาวด้วยสมัยนี้เนี่ยผมเห็นคนปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ง่ายมากเลยโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาปุ๊บใช้ทันทีใช้เป็นตลอดครับแต่เราอาจจะลืมคำนึงไปว่าการใช้โทรศัพท์นี้มันมีผลกระทบระยะยาวอะไรบ้างไหมนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนต้องคิดเพิ่มขึ้นบ้างนะครับครับผมอาจารย์ครับถ้าน้องๆฟังรายการเราอยู่นะฮะอยากไปเจอเจ้าหุ่นนี้บ้างจังเลยนะครับมันมีโอกาสไปเจอที่ไหนบ้างไหมครับผมหรือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีแพลนว่าจะมีการผลิตหรือเพิ่มจำนวนหุ่นให้บริการตัวนี้มากขึ้นไหมครับผมครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ไทม์เพลย์เนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนหุ่นเราเข้าไปใช้ในสถานที่ต่างๆหมายถึงในสาขาต่างๆครับก็เขาวางแผนกันไว้ว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มเห็นหุ่นของเราที่สาขาใกล้ๆจุฬาก่อนอาจจะเป็นจุฬาสแควร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคงจะต้อง
ดูประเมินผลไปก่อนว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการ copy หุ่นตัวนี้ไปไว้ในที่อื่นๆอีกเป็นต้นอ๋อก็อาจจะตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกตัวแรกตัวไทยถูกไหมครับใช่ครับอ๋ออาจารย์ตั้งชื่อไว้บ้างยังครับคงต้องให้ประกวดอ๋ออาจจะต้องมีการประกวดถูกไหมครับจะประกวดครับแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับมีหลายชื่อตัวเขาสีเหลืองๆครับก็จะมีคนเด็กเขาเรียกกันเองว่าเป็นน้องกล้วยบ้างน้องสับปะรดบ้างโอ้ก็น้องเขาทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยคนก็เรียกว่าฮักเก๋าอะไรเขาเรียกว่ารับแขกแจกของร้องเพลงนะครับเนี่ยครบเลยอาจารย์ครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วทางคณะวิศวะจุฬาของเราถูกไหมครับอาจารย์ก็มีโครงการหนึ่งเหมือนกันที่เราเรียกมันว่าเป็น ILP นะครับเป็น Industrial Linkage Program นะครับอาจารย์ซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากองค์ความรู้จากวิศวะถูกไหมครับอาจารย์ทางด้านทฤษฎีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับผมอาจารย์คิดเห็นในมุมมองลักษณะนี้ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างประเทศอย่างเราเนี่ยที่เราคงไม่สามารถที่จะอยู่กับการซื้อของจากต่างประเทศมาตลอดเวลานะครับครับผมสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ว่าคือเขาอาจจะไม่ขายให้เราก็ได้นะฮะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะทำเทคโนโลยีเองให้ได้แล้วทำเทคโนโลยีให้ได้จริงเนี่ยก็คงต้องอาศัยความร่วมมือนะทั้งในแง่ขององค์ความรู้เองแล้วในแง่ของฝั่งอุตสาหกรรมที่จะต้องเป็นโจทย์หลักที่เราจะคงจะต้องให้ครบวงจรมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าฝั่งผลิตบัณฑิตก็ผลิตกันไปนะครับเราคงต้องมาดูว่าการผลิตบัณฑิตการผลิตงานวิจัยเนี่ยคงจะต้องสอดคล้องกับความต้องการจริงๆของภาคอุตสาหกรรมด้วยถูกไหมครับอาจารย์ครับครับผมพูดถึงตรงนี้ครับอาจารย์ผมว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านน้องๆที่ฟังอยู่อาจจะสนใจแล้วในอนาคตอาจจะเห็นความสำคัญของการทำหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับนะถ้าอาจารย์ณัฐทีมีอะไรแนะนำไหมครับควรจะต้องเลือกเรียนในลักษณะไหนควรจะต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์เรื่องหุ่นยนต์นี่คือจริงๆมันหลายศาสตร์มากเลยนะครับก็คือถ้ามีคนที่สนใจแล้วเนี่ยเราก็จริงมีออปชันเยอะแยะนะครับในสายงานวิศวะเนี่ยก็จะเน้นที่ทางภาคคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเครื่องกลหรือว่าไฟฟ้าก็ได้นะครับเรื่องที่ถ้าต้องศึกษาจริงก็อาจจะเป็นถ้ายังอยู่ในช่วงมัธยมนะครับม.ต้นหรือม.ปลายเนี่ยอาจจะเน้นที่เรื่องของวิชาทางด้านฟิสิกส์แล้วก็เลขนะครับพื้นฐานไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการจริงๆคือขอให้มีแรงบันดาลใจก็พอนะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆก็แวะมาคุยกันที่ภาควิชาหรือว่าที่คณะได้เลยอยู่แล้วนะครับผมครับผมทางเราก็เปิดกว้างเต็มที่สำหรับคนที่สนใจทางด้านหุ่นยนต์นะครับครับผมถ้าอาจารย์อัธวิทย์มีอะไรเสริมไหมครับผมอาจจะเกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับอาจารย์ครับครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมใหม่ๆเราจะสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงทั้งหลายเนี่ยก็เกิดเป็นมาจากอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook Google ที่มีมูลค่ามีเทคโนโลยีออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเรียนทางคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คิดว่าน่าจะเรียกว่าเหมาะสมอยู่ในตอนนี้นะครับก็มันเป็นจริงๆการเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมซะเยอะนะครับซึ่งจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของนามธรรมที่มาเกิดเป็นมูลค่าก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังตั้งคำถามกันอยู่นะครับว่าต้องพิจารณากันเป็นพิเศษหน่อยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเก่าๆเลยนะจากรูปธรรมอุตสาหกรรมแบบเดิมตอนนี้มันเป็นนามธรรมเป็นหลักครับผมแล้วก็น่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับอาจารย์นำเงินเข้าสู่ประเทศไทยของเราได้ครับอาจารย์ครับทราบมาว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะวิศวะจุฬาก็จะมีจัดกิจกรรมถูกไหมครับท่านอาจารย์ใช่ครับต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์นาทีนิดนึงครับครับผมก็จะมีงานนิทรรศการของทางจุฬาแล้วก็ทางคณะวิศวะนะครับก็คืองานก็คือจุฬาวิชาการครับผมแล้วงานนิทรรศครับผมก็กลุ่มของเราเนี่ยก็จะมาวิ่งอยู่ในงานนิทรรศด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับดังนั้นผมว่าน้องๆจดได้เลยนะครับในช่วงงานจุฬาวิชาการหรืองานนิทรรศการทางวิศวกรรมครับผมนะครับก็จะได้เจอตัวเป็นๆโอ้ได้มาเจอเลยครับผมอาจจะไม่รู้ว่าน้องกล้วยน้องฮักเก๋าชื่ออะไรนะครับนะครับอาจจะได้สามารถมาเดินพาชมงานได้ครับผมนะครับผมในช่วงของงานนิทรรศนะครับที่จะจัดขึ้นครับผมก็แหมเวลาผ่านรวดเร็วมากนะครับสำหรับเช้าอาทิตย์วันนี้นะครับคงต้องขอขอบพระคุณครับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัธวิทย์สุดแสงครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ณัฐธีนิพานันท์เป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาพูดจาประสาช่างกับเราอาจารย์ขอบคุณครับครับครับผมก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับทางเรื่องสำหรับอนาคตนะซึ่งแน่นอนคงเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะข่าวออกทุกวันมีแต่น้ำท่วมกันทุกวันนะครับผมทางคณะวิศวะจุฬาของเรานะครับก็จัดโครงการเปิดโลกลานเกียร์ขึ้นมาครับผมในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะครับเวลา9โมงเช้าถึงเวลาเที่ยงนะครับก็ที่คณะวิศวะจุฬาถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมสัมมนานะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับอาจจะได้เห็นแนวทางอะไรบางอย่างที่เราจะมีการเรียนเชิญนักวิชาการหรือท่านคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญหรือทำวิจัยทางด้านนี้นะครับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็สำหรับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการนะครับก็ส่งอีเมลหาเรานะครับที่ info@eng.jula.ac.th นะครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลและท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผมคงต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังซึ่งลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติ